โอเคสวัสดีครับกับผมไคโตชิมดานะครับโอเคหวังว่าเสียงคงดังกว่าที่ผมที่น้องผมเคยนะโอเคนะครับครั้งนี้จะสอนโหลดทุกอย่างเดี๋ยวนะคือว่าจะตามลิงก์อ่ะแล้วปิด Google Chrome เพื่อช่างอย่าใส่ใจนะครับผมมันแบบว่านิสัยแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนะเคยเขียนโน้ตไว้อยู่โน้ตเว็บดาวน์โหลดต่างๆนะฮะก็ไว้สำหรับแปะลิงก์ข้างล่างให้ทุกคนได้โหลดกันนะโอเคเว็บไซต์แรกเลยนะครับที่เราต้องไปโหลดคือโหลดตัว MMD นะครับสำหรับคนที่จะใช้ MMD เลยโอเคนะครับก็มันมีที่โหลดอยู่สองที่คือ VP นะครับเดี๋ยวขึ้นให้อีกที่โหลดหนึ่งโอเค copy แล้วก็ go let's go ถ้าได้ยินเสียงแชทไม่ต้องใส่ใจนะครับแชทกลุ่มสามแชทเด้งมาพร้อมกันเดี๋ยวนะก็ไม่ขอเสนออ่ะนะอ๋อโอเคนะครับมันจะมีอยู่สองเว็บนะฮะให้อุ้ยไม่ใช่เว็บนี้ไม่ใช่เว็บนี้ไม่ใช่เว็บนี้มันคนละอย่างโอเคโอเคผมขอแนะนำให้โหลดลองโหลดจากเว็บนี้ดูนะฮะสำหรับอย่างแรกที่เราต้องโหลดคือ MMD ว่าใช่8.14 what เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ยัง8.11อยู่เลย8.11114นะเดี๋ยวนะตอนนั้น11นะเดี๋ยวนะแป๊บนะโอเคแจ้งข่าวโอเคก็ไทยดีแนะนำใช้เวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะ8.14แล้วตอนเลือกควรเลือกให้เข้ากับเครื่องด้วยนะฮะอันถ้าอันนี้เฉยๆมันจะเป็นเวอร์ชันแปดสำหรับ32 บิตนะฮะอันนี้จะเป็นสำหรับ64 บิตโอเคนะฮะพอกดให้กดที่รูปนะฮะจากนั้นก็ให้กดดาวน์โหลดแต่แป๊บย้ายที่ก่อนจำได้ว่าเคยตั้งเฟรมดาวน์โหลดนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอ้ยว้าวเดี๋ยวแมวซะเลยไม่ใช่ละทั้งนั้นที่ผมจะสอนคือผมอัดคลิปไว้ล่วงหน้าแล้วอ่ะแต่ว่าทีนี้ไงมันผิดแนวหน่อยโอเคไว้เซฟเริ่มดาวน์โหลดโอเคแล้วไวเกินมันเร็วไปแจ้งข่าวไปเรื่อยๆแจ้งข่าวไปเรื่อยๆโอเคก็อย่างที่โอเคหรือว่าใครจะลองโหลดเวอร์ชันรุ่นเก่าดูก็ได้นะฮะ7.39แล้วอย่างที่สองต่อมาโปรแกรม DirectX ฮะ DirectX แต่ว่าผมว่า DirectX รุ่นนี้จะเป็น DirectX 9มันจะไม่เหมาะกับเครื่องแต่บางเครื่องนะฮะก็ผมขอแนะนำเดี๋ยวแปะลิงก์โหลดแป๊บ DirectX copy แป๊บวางแล้วไป
โอเคนะคะพอมาเจอหน้าเว็บนี้ก็ให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วมันจะเป็นหน้าต่อไปอีกหน้าหนึ่งรอนะแป๊บนะอ้าวจะเย็นใจเย็นนะเย็นเด็ดอันแหละโอเคต่อจริงๆให้หน้าเว็บโหลดเสร็จก่อนดีกว่าโอเคต่อจาก DirectX อันนี้ที่ผมจะให้ไปเป็นเวอร์ชั่น DirectX 11นะครับฮะทีนี้โอเคพอโหลด DirectX เสร็จแล้วต่อไปก็ให้โหลด1 ใน 2อย่างนี้นะครับถ้าเครื่องของท่านเป็นเวอร์ชั่น Windows XP ก็ให้โหลดตัวนี้แต่ถ้าเป็น Windows 7ก็ให้โหลดตัวนี้นะครับแต่ของผมเป็น Windows 7ก็โหลดอันนี้อย่างที่ว่านะให้กดที่รูปแล้วรอแป๊บโอเคหน้าเว็บนี้เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยแล้วถ้าไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวค่าเครื่องไม่ใช่ละโอเคแล้วต่อดูก่อนนะไม่รู้เหมือนกันนะเอาสรุปเป็นว่าเดี๋ยวนะขึ้นมันขึ้นดาวน์โหลดช้าหรือยังไงไม่รู้นะหรือว่าเน็ตบ้านผมมันเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็โหลดกันแค่นี้แหละครับนี่ไงเดี๋ยวนะ DirectX ใช่เริ่มดาวน์โหลดแล้วก็รอสรุปก็ไม่เจอเปิด Google แป๊บโอเคโหลดเสร็จไปก่อน DirectX 11เวอร์ชัน9ไม่ต้องนะฮะมันเก่าไปกดซอฟต์วินโดว์รอดูแป๊บนึงนี่ก็ปิดไปก็ให้โหลดพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหลังจากที่เรากำลังรอโหลดหน้าเว็บนะครับให้ไปที่แฟ้มดาวน์โหลดดิ้งดาวน์โหลดดิ้งดาวน์โหลดดิ้งรูปนี้จะจัดแฟ้มดีกว่าอยู่ใน New Folder นะครับโอเคเราโหลด2 อย่างนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ไว้อยู่นะฮะเนื่องจากว่าไม่หาไม่ให้ไม่อยากให้รู้เรื่องราวของผมเลยโอเคดาวน์โหลดซ้อมอย่างนี้อะไรต่ออ๋อแค่นี้ก่อนโอเคถ้าเป็นข้อมูลเดี๋ยวถ้าใช่แล้วเดี๋ยวถึงบอกนะครับโอเคไหนดูสิรุ่นใดอ๋ออันนี้ข้อมูลเห็นออกไปเลยออกไปไม่ใช่ลองอันนี้ดูโอเคเบริกเอ็กซ์อันนี้อ๋อนี่ไงดาวน์โหลดตอนนี้ทดสอบแบบคัดลอกก่อน
มาเปลี่ยนเว็บพาร์ทเลยโอเคเซฟโอเคเนื่องจากว่าพอกดดาวน์โหลดไปแล้วใช่ไหมกดดาวน์โหลดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวโปรแกรมพี่โปรแกรมยังไงเดี๋ยว X1 เฮ้ยเฮ้ยถามจริงมันดาวน์โหลดอยู่เนาะกดอีกทีนึงนะเดี๋ยวนะแน่ใจนะว่าโหลดเว็บนี้ตัดเอ้ย install อ๋อนี่ไงอันไหนดูก่อนนะชื่อ emoji update user โอเคเริ่มดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดโอเคสรุปเว็บนี้แล้วกัน Microsoft ทำนะเราแปะโอเคกดดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็รอก็พอจบโอเค X ผ่านไปแล้วจากนั้นผมจะสต็อปไว้นะฮะจะได้ทันท่วงทีโอเคนะครับเราโหลดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาไปที่โฟลเดอร์กันโอเคตอนนี้โฟลเดอร์ของเราที่โหลดมานะครับอย่าใส่ใจของผมโหลดเยอะไม่ยอมจัดแฟ้มสักทีโอเคเราโหลดมาได้พวกนี้นะครับก็คลิกขวาเอ้ยให้คุมให้หมดคลิกขวาด extract here นะครับ extract here เท่านั้นนะมันถึงจะแตกได้ทั้งหมดทีเดียวอย่าคิดลึกบอกแค่นี้โอเคโอเคทีนี้แฟ้มที่เป็นรูปหนังสือนี้ก็ลบไปนะครับเพื่อไม่ให้แบบลบไร้ไม่งั้นมันจะหนักเครื่องโอเคทีนี้เราก็เข้าโปรแกรมอ๋อใช่เดี๋ยวอะไรเจียไม่ใช่ละให้ถ้าเห็นอุปกรณ์ที่เป็นรูปเครื่องจักรแบบนี้นะครับให้ย้ายเข้าไปก็เสร็จอ่าฮะส่วน DirectX มันน่าจะไปอยู่ในไฟล์โปรแกรมนะครับถ้าใครไม่ได้ให้แจ้งมานะครับผมจะได้ช่วยใหม่ทีนึงนี่ครับ DirectX 11ก็ให้ดับเบิลคลิก
เพื่อที่จะติดตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องไหนที่ไม่ได้ติดตั้ง DirectX จะไม่สามารถทำ MMD ได้นะครับพูดจริงแป๊บหนึ่งขอเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับจนกว่าคุยเสร็จโอเคต่อกันเลยนะครับขออภัยที่เราไม่เสียให้เวลาถ้ามีอะไรโอเคเดี๋ยวนะถึงไหนนะโอเคขึ้นติดตั้งให้กด next จากนั้นก็ install หรือเปล่าต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทำไปทีละขั้นจนให้มันเสร็จนะครับบอกแค่นี้แหละโอเคบอกไว้ก่อนแป๊บอ๋อโอเคพอเราติดตั้งเสร็จแล้วขอโทษนะครับผมเป็นคนบ้องๆพูดจริงก็ลองเข้า MD ดูนะครับโอเคมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับนี่ในขอทดสอบซิเวอร์ชัน8.14อ๋ออืมก็ใช้ได้อ่ะนะอาจารย์ไหนดูซิโมเดลจำได้ว่ามีลูกะด้วยไหนเปิดดูหน่อยนี่นี่ไงเวอร์ชันอนิมาซ่าสินะอ่าฮะใช้ได้ครับผมในฟิสิกส์อ่าฮะนึกว่าจะไม่มีฟิสิกส์แต่ผมก็เยอะฮะอ่าฮะอ่าฮะฟิสิกส์น่ะก็ยังโอเคนะฮะโอเคสอนโหลด MMD ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ MME เอฟเฟกต์นะครับที่ทุกคนจะพอเห็นกันบ้างกันเดอะสตาร์ไม่ใช่ก็ให้กดนี่ครับ MME เอฟเฟกต์ให้กดรูปภาพเครื่องไหนทางที่ดีเลือก32 บิตดีที่สุดนะครับโอเคตกลงเริ่มดาวน์โหลดแล้วก็เซฟเดี๋ยวโอเคเสร็จนะโอเคเอาลากเข้าไปในนี้เลยจากนั้นคลิกขวา extract เนี่ยแล้วก็ delete อันเดิมออกโอเคฮะทีนี้ต้องลองเปิด MMD ดูเลยนี่ครับ ME effect จะขึ้นแล้วนี่ไงโอเคนะครับ MME effect เรียบร้อยเดี๋ยว MME อยู่ใน Learn MMD อันนี้เรียบร้อย Microsoft โอเคอ่าฮะอ๋อใช่ฮะ What the fuck say เอ้ยไม่ใช่อะไรวะอัดคลิปทีไรมีอันใหม่ๆขึ้นมาตลอดอันใหม่เหรออืมเอ๊ะโอเคมาต่อเอาเดี๋ยวนะเว็บนี้เรียบร้อยอ๋อใช่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือก็ถ้าอยากรู้อะไรก็ลองกดดูข้างๆแล้วนะครับสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษเก่งก็โชคดีไปไม่ค่อยเก่งก็แล้วไปนะครับพวกนี้ข้างล่างก็จะมีอะไรอื่นๆอย่างให้โหลดกันมากมายนะครับส่วนอันนี้คือเป็นโปรแกรมสำหรับ
เซฟให้เป็นไฟล์ WAV นะครับมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่โปรแกรมนี้มันทำได้หลากหลายมากกว่านี้อีกครับนอกจากจะเซฟเป็น WAV มันได้หลายอย่างจริงครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนะดูข้อมูลก่อนไม่ได้เข้าเว็บนี้นานแล้วอืมอุ้ยข่าวสารใหม่เดี๋ยวขอเซ็นเซอร์เลยนะฮะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ค่อยอยากให้รู้กันเท่าไหร่ขอเซ็นเซอร์หน้าเว็บก่อนนะฮะช้าผู้คนมีแฟนจังฮะสต็อปอยู่เฮ้ยไม่ได้โอเคครับมาต่อกันเลยโอเคเนี่ยอาจอื่นหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเปิดหลายๆอย่างมากไปนิดนึงโอเคสมเว็บเนี้ยโหลดได้หลายอย่างครับสมมุติว่าเราจะโหลดพวกโมเดลนะครับก็ MMD ถ้าจะโหลดอะไรเกี่ยวกับ MMD ต้องขึ้นต้นด้วยว่า MMD ตลอดนะครับสมมุติว่าจะเอาไข่ตกอีกแล้วไข่ตกตลอดแล้วผมนะเพราะผมแฟนเพลงนะหรือจังหน้าหดหู่กับเด็กบ้านจริงโอเคถ้าภาพขึ้นก็ดีไปอ่ะแต่นี่คือของผมภาพไม่คืนเนี่ยสิคืออะไรที่เซ็งนะฮะเวลาภาพไม่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยพอเสนอพอละเดี๋ยวคิดก่อนนะเพราะว่าผมโหลดเก็บมาไว้เยอะแล้วไม่ค่อยอยากได้อะไรอ๋อสมมุติโมเดลนี้นะครับเย้เย้อีกทีนึงเป็นอะไรที่แบบอย่าพังเครื่องนี้เดี๋ยวปิดเว็บตรงส่วนนี้สักหน่อยนะฮะผมเปิดเยอะไปนี่เกมทายใจดีทีสอนไปเรียบร้อยอันนี้จังหวะจบไปโอเคไม่สามารถจบแห่กันละชีวิตผมเน็ตบ้านเด็ดบ้านผมเป็นไรเนี่ยโอเคกว่าจะภาพจะขึ้นโอเคนะครับสมมุติว่าเราจะโหลดผมของใครตกมาสมมุติเฉยๆอยากได้อะไรคือขึ้นต้นด้วย MD หมดมันจะมีกรณีอยู่โหลดได้2ที่นะครับคือ1ตรงข้างใต้เนี้ยให้อ่านให้ครบถ้วนนะครับพอดีสมมุติถ้าแบบว่าดาวน์โหลดไปแล้วแต่คุณเอาไปปรับแต่งแบบเนี้ยทั้งที่เขาเขียนไว้ว่าห้ามเอาไปปรับแต่งเนี่ยจะถือว่าเป็นการผิดกฎเลยนะครับแล้วเขาก็จะลบไฟล์นี้ออกแล้วคนที่กำลังจะมาโหลดเขาก็จะไม่ได้นะครับบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเดือดร้อนคนอื่นนะครับขอร้องคือให้ทำตามกฎบ้างทุกอย่างก็ต้องมีกฎครับโอเคอ่ะมีกรณีดาวน์โหลดอยู่2ที่นะครับคือใต้ข้างใต้เนี้ยเขาจะเขียนไว้กับข้างซะข้างขวาครับข้างขวาตรงเนี้ยเขาเขียนว่าดาวน์โหลดกับลูกศรแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไฟล์มันต้องเป็น zip หรือไม่ก็ rar นะครับโอเคอ่าฮะก็สมมติจะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลด
หลังจากนั้นก็โหลดเลยโอเคไม่ขอตัวอย่างเพราะว่ามันได้แล้วโอเคนี่อยากได้อะไรก็หาไปเลยนะครับสเตตสมมุติก่อนนะ TATE ยังไม่ได้กินข้าวเลยจงชูจงเล่นกันเถอะอ่ะก็จะมีมาประมาณนี้ก็พอลองกดเข้านี้แป๊บนะตัวอย่างคลิปนี้เสร็จคิสตมานี้แล้วกันเดี๋ยวระหว่างรอนะครับอาจจะสับสนนะครับขออภัยด้วยเน็ตบ้านผมมันไม่อำนวยต้องทำใจนะครับเพราะเน็ตบ้านผมมันไม่ได้อำนวยขนาดนั้นพวกวัยรุ่นมาเล่นเยอะครับอ๋อเน็ตหายจริงนโมตัสสะถ้าจะถ้าเน็ตยังจะกวนอีกทีหนึ่งอย่าให้โมโหนะไอ้เครื่องเลยก็อย่างที่ผมว่านะครับพวกเว็บอันเนี้ยโอเคถือซะว่าเว็บนี้ยกตัวอย่างจบแล้วเว็บนี้ตัดไปโอเคเว็บนี้จะเป็นเว็บตัวเสริมเกี่ยวกับ MMD นะครับก็จะมีเยอะเลยอันนี้คือมิกุมูฟวิ่งมันจะเป็นคือส่วนใหญ่เขามักจะใช้เอาไปทำโมชั่นเต้นเองนะครับจะถือว่าใช้ดีแต่เนื่องจากว่าผมขอไม่ใช้มิกุมูฟวิ่งเนื่องจากว่าผมถนัดใช้ MD แล้วอีกอย่างพยายามไม่โหลดโปรแกรมให้มันลกเครื่องนะครับโปรแกรมที่สอง Fact and Lip หรือเปล่านะผมตกอังกฤษ Fact and Lip นี้มันจะเป็นโปรแกรมสำหรับตัวช่วยเขียนหน้าเขียนตานะครับไม่ใช่แบบปากกาไปเขียนนะสมมุตินะครับมีนะผมจะเปิดให้ดูก่อนเพราะว่าผมกำลังทำโมชั่นอยู่แต่ขอบอกนะว่าเพลงอะไรอันนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังทำอยู่โอเคนี่ต้องเพลงให้ฟังสักระยะนะฮะพอดีอยู่ในช่วงกำลังฝึกด้วยนะครับก็ได้แค่นี้แหละผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีใช้ก็ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้วให้ลากมาใส่ไว้ในแถบข้างล่างนี้นะครับก็ใช้ได้ส่วนอันนี้อะไรไม่รู้อย่าใส่ใจจบโอเคนะฮะสอนเรียบร้อยอันนี้โอเคส่วนอย่างต่อไป VMD Reduction Tool อันนี้เขาไม่กระตุกความคิดโอเพนนี้สองนี้ก็ไม่รู้ฮะ VMD Interpreter อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสำหรับน่าจะสำหรับแก้ไขโมชันนะฮะเพราะว่า VMD มันจะเป็นไฟล์โมชันเฮ้ยแล้วอันนี้มันอย่างหวะไม่รู้ก็ถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองดูนะครับมิกุโฟโต้ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคราวหลังจะลองศึกษาดูอันนี้เมกะโปรไฟล์ X import ไหมกดเข้าแป๊บก็ถือว่าเว็บนั้นยกตัวอย่างเรียบร้อยนะแล้วนะครับเว็บนี้โหลดเสร็จสักที
เว็บนี้ส่วนใหญ่มักจะโหลดพวกโมเดลสวยงามๆเฮ้ยกำแล้วก็เว็บนี้มันก็โหลดได้หลายอย่างครับเดี๋ยวแป๊บนะก็อันนี้คือโมเดลรุ่นใหม่ที่เพิ่งเอาลงมาเสร็จสุดสมมุติเราจะหาโมเดลเอาที่ทุกคนรู้จักเลยนะครับเอิ่มฮัลโหลกดเพื่อค้นหาแล้วนะเดี๋ยวแบบถ้าเครื่องพังผมไม่รับประกันสรุปก็คือเน็ตโดนแย่งอะนะอะไรนี่ export file อ้าว import เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเข้าใจละอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยนั่นนะครับอันนี้คือยังไม่แน่ใจเพราะว่ามันแบบมือบอลโหลดไปมั่วๆนะโอเคหน้าเว็บนี้โอเคสมมุติว่าเราจะหาโมเดลมิคุก็ MAKU มิคุจบแล้วรอการโหลดโอเคก่อนนะโอ้มีขู่รุ่นนี้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 เยลโล่มีขู่ปัดโทอันนี้คือไฟล์เย็น HD มีขู่โหลดเลยพาร์ท HD โอเคจำไว้พาร์ท HD ไม่ใช่สกายไม่ใช่สกายแล้วก็รอแล้วถ้าอยากได้อะไรก็ค่อยดูดีๆนะครับก็อาจจะเขียนพาสอันนี้ทรงนี้ไม่ชอบแปลกๆนี่ก็น่ารักเฮ้ยรุ่นใหม่เข้าเยอะไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เข้าเว็บนี้นานใหม่ๆมาเยอะเชียวเดี๋ยวผมนี้พาไม่ขึ้นกันอันนี้คืออ๋อใช่อ๋อสงสัยมันเป็นแบบไฟล์ให้ดาวน์โหลดมาอ่ะนะแต่ว่าเราควรจำคำว่า HD ไว้ก่อนนะครับต้องจำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเราต้องจำเดี๋ยวจะบอกปิด X ไปเลยโอเคเว็บนี้สอนไปเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ยังสอนไม่หมดเว็บนี้ไม่ใช่แค่โหลดเพียงโมเดลนะครับอย่างอื่นก็ได้สเตตก็ได้โมชั่นก็ได้นะครับเอฟเฟกต์นี้ไม่แน่ใจก็ให้ดูที่ข้างๆนะครับนี่จะมีเขียนอยู่ก็ลองดูหาไปเรื่อยมันมีเยอะมีเยอะหลายแฟ้มสำหรับคนเป็นสมาชิกในนี้ครับ problem md problem เหรอโหลดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไว้นะคะโอเคสรุปว่าเว็บนั้นอยากโหลดในโหลดแล้วนะฮะเว็บนี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้างงๆก็ลองถามมาได้นะครับเว็บนี้ก็ตามบายเลยครับก็เรียบร้อยแล้ว
อ่าฮะได้อีกอ๋อใช่โปรแกรม PMD Editor เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขโมเดลนะคะที่ผมเคยสอนไปครั้งที่แล้วอันนี้คือถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดไว้ให้นะครับเพราะว่าผมอัพไฟล์ลงมีเดียไฟล์แล้วนี่ไงโอเคตัดอันนี้เรียบร้อย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  YouTube อ๋อใช่ให้เดี๋ยวอะไรเขียนอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะเข้าก่อนไม่รู้เว็บอะไรวางแล้วไปอ่าฮะก็อย่างที่ว่านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เฮ้ยมันอ่านภาษาแล้วนี่สุดยอดอ่ะเฮ้ยแต่ก่อนทำไมไม่อ่านภาษาอืม1 2 3รู้แล้วแปลเพลงโอเคคราวนี้เว็บบอลโลนะครับบอลโลเน็ตถ้าผมอัดคลิปนี้อัดคลิปนี้เสร็จจะไปกินข้าวทันทีตอนนี้หิวแล้วมันหิวโอเคเว็บบอลเน็ตชีวิตเนาะสงสัยคงต้องเช็คคลิปยาวงั้นขอสต็อปคลิปโอเคครับหน้าเว็บโหลดเสร็จแล้วแป๊บเดียวอ่ะงงโอเคสำหรับใครที่อยากค้นหานะครับคือไม่แน่ใจนะครับว่าไหนเป็นอันไหนแต่ผมรู้แค่ว่าอันนี้โมเดลแน่นอนผมใช้หาโมเดลใครโตบ่อยนี่ไงลองพิมพ์ดูได้รบกวนแป๊บขายเถอะภาษาไทยไม่ได้นะครับบอกก่อนเว็บนี้มันเป็นเว็บของญี่ปุ่นค้นหานี่ค้นหาดิค้นหาอะไรจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าผมลืมวิธีใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจกลับไปโอเคบอกแค่นี้นะครับเว็บบอลเน็ตก็มันจะพอมันขึ้นภาพปั๊บมันจะขึ้นใต้ภาพมันจะมีสีแดงแดงเขียนว่าดาวน์โหลดให้กดตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันมีกุญแจเนี้ยแสดงว่ามันมีรหัสเราก็ต้องทราบรหัสแล้วค่อยพิมพ์ลงแล้วค่อยกดดาวน์โหลดนะครับบอกก่อนบอกก่อนโอเคเว็บนี้เรียบร้อยต่อไปเหลือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี้อย่างสุดท้ายเลยเหนื่อยเด็กก็ดันอืดต่างหากโอเคอันนี้ก็ปิดไปเลยอันนี้ก็เลือกกด X YouTube จ้าทำไมภาพไม่ขึ้นโอเคอ้าวเน็ตมีปัญหาเน็ตมีปัญหาแบบนี้เซ็งสต็อปแป๊บนะครับมาเมื่อไหร่จะจัดการต่อโอเคเน็ตมาแล้วครับทีนี้ YouTube อันนี้มันคือผมจะแปะลิงก์ไว้เนื่องจากว่าเว็บเนี้ยเขาให้เว็บดาวน์โหลดเอฟเฟกต์มาพอสมควรดีครับนี่ครับทั้งเว็บ MME ด้วยก็จะโหลดตรงนี้ได้นะครับส่วน
เว็บมันมีอยู่ทั้งหมด4 เว็บนะครับเดี๋ยวแป๊บนะ1 2 3 4ปิดยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วหน่อรอแป๊บอันหนึ่งสิบ10โอเคมีเว็บหนึ่งขึ้นก่อนแล้วเย้เว็บฮารี่นี่ไม่ได้เย้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดเลยอันอื่นนี่เย้สกายก็ไม่ได้เอ้ยสกายไดรฟ์ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยแป๊บรีเพลย์แป๊บอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ผัดไดเฉยเว็บเนี่ยมันเขาจะเขียนไว้ตรงพวกนี้นะครับก็ให้กดดูก็ประมาณนี้ครับก็สมมติว่าเป็นเว็บแบบ1 AXFC เนี่ยไม่รู้นะผมกดโหลดอะไร Thunder อ๋อโอเคงั้นก็รอไม่ใช่ละโอเคเว็บนี้มันก็โหลดได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเว็บนี้มันมีแค่อย่างเดียวคือให้ว่าไงดีล่ะแป๊บนะเพราะเว็บมันช้าเกินเต่าแล้วสต็อปแป๊บเว็บมาแล้วเว็บมาแล้วโอเคก็เว็บเนี้ยวิธีดาวน์โหลดก็แถบตรงเนี้ยเลยครับให้กดดาวน์โหลดเลยแล้วรอฉันรอนายอยู่ธรรมชาติจะพังเครื่องเลยถ้าเครื่องพังฉันก็แย่เอาสิถ้าเกิดไม่อย่างที่ว่าผมบ้าโอเคพอเข้าเว็บเสร็จก็ให้กดคลิก Here to start download ครับก็นี่จีวะใช่ไหมครับโอเคจากนั้นก็ให้กดตรงปุ่มนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นให้ตัวดาวน์โหลดขึ้นมาบอกก่อนนะครับปกติหน้าเว็บเนี่ยแต่ก่อนมันมีแต่ภาพ R18บวกครับโอเคเสร็จละข้างล่างอ่ะจริงๆไม่ต้องกดโหลดนี่หว่าหรือถ้ามันยังไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดก็ให้กดตรงนี้นะครับโอเคปิดแป๊บอ่ะฮะเว็บนี้สอนเรียบร้อยเว็บที่มาเป็นเว็บนี้ดูนะครับเว็บนี้ก็ง่ายๆครับแค่กดที่ชื่อก็พอก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วสมมติว่า Boss Cell Burning ดูก็ว่าจะลองใช้อันนะสกายใดก็ใช้ไม่ได้สักทีต่อไปเว็บนี้นะครับเว็บนี้จะมันจะแบบว่าเอฟเฟกต์ของญี่ปุ่นที่นิยมใช้กันนี้จะเยอะมากก็วิธีการโหลดอันขอยกตัวอย่างเอฟเฟกต์ที่ผมยังไม่ได้โหลดนะเซฟเมจิกได้แล้ว
อันนี้แล้วกันเวฟกันแกนป่ะเวฟผ่านก็อย่างที่ว่านะครับให้กดแค่ชื่อมันก็จะดาวน์โหลดให้แล้วโอเคตามนั้นสกายไดก็ไม่ได้สักทีสาธุเน็ตช่วยเร็วๆให้ผมได้ไปกินข้าวสักทีโอเคนี้โหลดเสร็จแล้วนะคะก็อย่างที่ว่านะครับทางที่ดีควรโหลดไปใส่ไว้ในแฟ้มที่มันควรอยู่นะครับที่มันควรอยู่เลยอย่างเออแล้วแต่ละอย่างมันไปไหนหมดกันหมดอยู่ข้างนอกหมดนี่ไงมาเต็มชุดเอาง่ายๆคือให้ทุกคนลากไปใส่แฟ้มที่มันควรอยู่นะครับอันไหนเป็นโมเดลก็ไปไว้ในโมเดลอันไหนอันไหนที่เป็นโมเดลไปไว้ในแฟ้มโมเดลอันไหนที่เป็นอุปกรณ์เสริมเฟรมไว้ในอุปกรณ์เสริมอันไหนเป็นท่าเต้นก็ไปไว้ในท่าเต้นนะคะผมบอกเด็กว่าว่างดิเอ้าเว็บเป็นเงี้ยเหรอเดี๋ยวขอสต็อปแป๊บนะคะไปกินข้าวหิวมากโอเคนะครับมาแล้วไอ้กินอิ่มมาสักทีโอเคก็อย่างที่ว่านะคะให้กดดาวน์โหลดทีนี้หน้าเว็บมันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าเน็ตมันเจ๊งเน็ตเจ๊งเป็นอะไรที่แบบสกายไดนี่ก็ให้ติ๊กถูกแล้วกดดาวน์โหลดข้างบนนะครับบอกก่อนสำหรับคนที่เข้าได้อันนี้เดี๋ยวคราวหลังนะครับถ้าเข้าได้เมื่อไหร่จะโอเคจำไว้นะคะให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโอเคงั้นผมขอไปก่อนนะครับคลิปอัดยาวขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับผม